ปเบิ้งหลายๆจุดที่ว่าทีมชาติลาวนี่เฮือนบ่เกิน23ปีที่ว่าจะต้องได้ปรับปรุงที่ว่าหลายๆคนเห็นได้ล่ะในนัดที่ว่าเสียให้กับทางด้านออสเตรเลียไป1ประตูต่อ7ก่อนที่ว่าจะพบกับทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานในมืออื่นในการแข่งบาเตซิงแซมอาร์ซี2024ในรอบคัดเลือกในฮุนยังบ่เกิน23ปีน่ะซึ่งว่ามืออื่นจะเป็นนัดสุดท้ายของยู23ลาวกันแล้วน่ะเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่มไอ้น่ะอยู่ที่ประเทศทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพนั่นเองเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งผลงานนัดมิตรของทีมชาติลาวยู23กันก่อนเนาะที่ว่าเห็นได้จากนัดที่เสียให้กับทางด้านออสเตรเลียไปแบบขาดลอยกันเลยล่ะก็เริ่มต้นกันที่ทีมชาติลาวขาดสมาธิเลยกาตื่นกับเกมไวของทางด้านออสเตรเลียเนาะเฮ็ดให้เสียไปถึง3ประตูใน7นาทีทําอิดนะซึ่งว่าจังหวะดังกล่าวก็เห็นได้ถึงจังหวะนี้ทีมชาติลาวบ่สามารถรับมือกับเกมบุกอันตรายของทางด้านออสเตรเลียได้นะก็คือนักเตะของเขามีความไวความแข็งแรงและก็มีฮูบเกมที่ไวอีดีนะบ่สามารถตั้งโตได้เลยนะก็คือเสียประตูให้กับทางด้านดิซันนาทีที่2ในขณะที่ที่4เพิ่นยิงไปคนเดียวกันเลยนะและอีก1ประตูก็ได้จากทางด้านลูอิสนะยิงในนาทีที่7นะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเสียไป3ประตูใน7นาทีนะในการตลอดเกมก็มีการฟังซ้ายฟังขวาของออสเตรเลียอันตรายซะเหลือเกินเนาะรวมถึงเกมบุกแดนกลางคมมีดีแต่ละรูปแบบแต่ละช็อตการยิงเนาะนอกจากนั้นเกมบุกของทีมชาติลาวก็ยังบ่สามารถเจาะกองหลังของทางด้านออสเตรเลียได้เลยเนาะในนัดดังกล่าวเนาะซึ่งประตูได้ก็แจกสวยอากาศจากฟรีคิกนะจากการยิงของจันทวิไซคุณดมพรนาทีที่12ยิงไปแบบคักๆกันเลยนะจังหวะนี้ก็ได้ก็ไล่มาเป็น 1-3 อย่างไรก็ตามความห่างสั้นของออสเตรเลียเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเสียไปถึง4ประตูรวดต่อจากนั้นนะก็เสียจากนั้นโนโบติก2ประตูนาทีที่20ได้ก็56แต่ก็เสียทางด้านบรุกไป1ประตูนาทีที่60แต่ก็เสียทางด้านอาลูไปนาทีที่79ก่อนที่จะจบเกมทีมชาติลาวเสียไป1ประตูต่อ7นะจากผลนัดดังกล่าวเกมไอ้ทีมชาติลาวต้องปรับเกมอย่างหนักกันเลยล่ะก็คือเกมฮับค่าสมาธิและการจังหวะโต้กลับก็ยังเจาะบ่ได้นะแน่นอนว่าเกมฮับต้องเพิ่มความเข้มข้นความและก็อื่นๆเพราะว่าข้างหน้าของคู่แข่งที่ว่าเป็นทีมระดับแถวหน้าของอาเซียนมีความไวความหุบห่างสูงใหญ่และของเกมที่ว่าโดดเด่นขนาดว่าโรมันกองหน้าทีมชาติลาวเสื้อสายฝรั่งที่ว่าสูงแล้วเมื่อเทียบกับนักเตะออสเตรเลียก็ถือว่ายังเป็นห้องอยู่นะแน่นอนว่าการผิดพลาดหรือการขาดสมาธิเพียงน้อยเดียวก็จะส่งผลต่อการเสียประตูไปเลยนะก็เบิ่งได้นัดที่ว่าเสียให้กับทางด้านออสเตรเลียนะถ้าว่าจัดการจุดนี้ได้เชื่อว่าจะสามารถรับมือกับเจ้าภาพทาจิกิสถานได้ดีแน่นอนนะเพราะว่าทีมดังกล่าวก็เป็นทีมหนึ่งที่ว่าโดดเด่นในอาเซียนของเฮาเนาะเคยชนะทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาน่ะแต่ก็ยังสู้กับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีนะและก็ฮุบเกมจะบ่น้อยหน้ากันทางด้านออสเตรเลียแน่นอนเนาะเพราะว่าจะเป็นทีมดังแล้วก็ยังเป็นทีมที่ว่าเป็นเจ้าภาพได้เปรียบในการดิ้นในเจ้าภาพเนาะอีกอย่างนึงที่ว่าแอดมินอยากเบิ่งก็คือทางด้าน11ตัวจริงในนัดทําอิดเนาะที่ว่าทางด้านอารีนาโกเนโนได้วางออกมาก็มีดังนี้ก็คือเริ่มต้นกัน4พวก3ประตูก็เป็นทางด้านกบโลกประทิปจากเอสลาและตอนหน้าก็มีคำสัญญาอนุรักษ์วรรณละและอินเตอร์แจ็คศรีสุพรรณอนุสรไซปัญญาจันทิวไซคุณธมพรธนุทองเกียรติลงลบโรมันอนุสรอันโก้ลามดทองคำสวัสดอนุรักษ์ไซญลาดสุพรรณคำใบอ่อนนี่ก็เป็น11ผู้ดินตัวจริงในนาธมิตรทางทุกทหารคิดออกเป็นอะไรอาจมีการปรับปรุงอะไรแอดจะบอกเบาอย่างหลายนะก็เขาให้ไปปรับปรุงในกระทาที่ตามกันแล้วกันว่าจะเป็นแบบใดนะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ทีมชาติออสเตรเลียมี3คะแนนโอกาสของหอบก็มีสูงสำหรับทีมชาติลาวมีจักคะแนนโอกาสตกหอบสูงอีกทีเนาะเพราะว่าเสียไปถึง7ประตูอย่างไรก็ตามถ้าว่ามีปฏิหารทีมชาติลาวก็ต้องลุ้นชนะทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานให้ได้ในมืออื่นเนาะเพื่อว่าจะลุ้นเป็นที่2ใน4ทีมที่ว่าดีที่สุดโดยนัดต่อไปทีมชาติลาวจะพบกับทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานในมืออื่นวันที่9กันยายน2023เวลา 22:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะส่วนมาทางด้านออสเตรเลียจะพบกันทางด้านทาจิกิสถานในวันที่12กันยา2023เวลา 22:30 ตามเวลาในบ้านเฮาเช่นเดียวกันจังหวะทุกๆนัดจะแข่งขันอยู่ที่สนาม Republican Center Stadium อยู่ที่นครหลวงเดซันเบย์ประเทศทาจิกิสถานซึ่งมารอบคัดเลือกกลุ่มไอ้น่ะก็มีอยู่3ทีมลาวออสเตรเลียและก็ทาจิกิสถานสำหรับรายการนี้ผมจะคัดเอาแซมกลุ่มทั้ง11กลุ่ม
และก็ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจำนวน4ทีมเนาะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเนาะไปสมทบกับทางด้านทีมชาติกาตาร์ที่ว่าเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายจะแข่งขันในเดือนเมษายน2024เพื่อหาตัวแทนของทวีปอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่ง